7คำถามที่รัฐบาลจะต้องตอบ7คำถามที่ทีมเศรษฐกิจจะต้องตอบจากคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะต้องตอบเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างนะครับคุณพิชัยบอกว่ามี7ข้อนะครับข้อแรกก็คือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือคุณสมคิดเนี่ยบอกว่าเสาหลักเศรษฐกิจเสื่อมนะครับตอนนี้เนี่ยทีมเศรษฐกิจได้ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วบ้างนะครับทิศทางการเสื่อมของเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเสื่อมถอยกว่ารัฐบาลที่แล้วมากการเติบโตเพียงปีละ 2-3% ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจจะอธิบายแบบนี้ยังไงนะครับแล้วข้อ2คุณพิชัยถามต่อว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเคยบอกว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ปั๊ม GDP เศรษฐกิจไทยไม่ต้องพึ่งส่งออกแล้วทีมเศรษฐกิจตอนนี้จะสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้หรือไม่มุมมองของคุณสมคิดที่บอกว่า GDP ไม่สำคัญเนี่ยมันกลายเป็นเหตุให้เศรษฐกิจไทยมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วข้อ3พูดถึงเรื่อง Toyota นะครับบอกว่าการที่ Toyota เอาคนออก800ถึง900คนเนี่ยตอกย้ำความเสื่อมถอยของเศรษฐกิจไทยหรือไม่เพราะว่าขณะที่มีการปลดคนงานในไทยออกเนี่ยโตโยต้าเขาไปลงทุนในประเทศอื่นมีการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นแล้วหรือยังทีมเศรษฐกิจต้องตอบข้อ4ก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงสร้างเท่ากับ2ป้ายรถเมล์มันช่วยพัฒนาระบบขนส่งยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบนะครับข้อ5ถามเรื่อง Brexit ข้อ6นะครับถามเรื่องประชาชนส่วนใหญ่ลำบากแล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนในผลงานการบริหารเศรษฐกิจของหัวหน้าทีมปัจจุบันก็คือของคุณสมคิดนะครับแย่กว่าสมัยที่คุณสมคิดเคยอยู่ในไทยรักไทยเป็นเพราะอะไรสมคิดเดียวกันตอนอยู่ไทยรักไทยงานดีสมคิดเดียวกันมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์งานไม่ดีเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วคุณพิชัยจบแบบนี้ว่าหรือว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจหมดฝีมือการบริหารแล้วหรือเป็นเพราะว่าสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเพราะปัญหาของผู้นำหรือเป็นทั้ง3สาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้จะแก้ไขด้วยการเอาประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเร็วแล้วเศรษฐกิจก็จะกลับฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณสมคิดต้องตอบนะมีโจทย์เยอะ7เรื่องแล้วเนี่ยทำไมวันนี้เรามีแต่คำถามให้ทุกคนคนนี้ตอบกันเยอะมากเลยนะคะก็ประเทศนี้มีปัญหาเยอะไม่ค่อยมีใครตอบไงครับมันมีปัญหาเยอะจริงมีแต่คำถามแต่ไม่ค่อยมีคำตอบเท่าไหร่คำตอบก็จะไปคนละทิศละทางกับคำถามที่เขาถามมานะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องอัตราว่างงานเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยทราบกันไหมคะว่าตกลงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอัตราว่างงานอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ 1% กว่าๆนะคะ คือถ้าเทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้เนี่ยยังต่ำมากอย่าลืมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับโดยบลูมเบิร์กว่ามีความสุขที่สุดในโลกเพราะว่าอัตราว่างงานต่ำนะคะแล้วก็เงินเฟ้อต่ำนี่แหละแต่ว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเราคิดอัตราว่างงานไม่เหมือนคนอื่นด้วยแต่ทีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาก็แค่นิดเดียวคือก่อนหน้านี้ไม่ถึง1ตอนนี้ก็เป็น 1% กว่าซึ่งก็เกิดจากการที่นักศึกษาจบใหม่คือเป็นช่วงที่เรียนจบกันพอดีด้วยแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอัตราการว่างงานของไทยเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความเชื่อมั่นและกระทบความรู้สึกของประชาชนที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่อยู่พอมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นกังวลเรื่องนี้กันมากใช่ทั้งหมดนี้มันสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นจริงๆเพราะว่าต้นเรื่องตัวเลขการว่างงานในไทยเนี่ยมันค่อยๆขยับเพิ่มมาปีกว่าๆแล้วไม่มีใครสนใจพอมาขยับ 1% ปุ๊บทุกคนสนใจหมดซึ่งมันสะท้อนว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นปัญหารัฐบาลนี้จริงๆจนแมลงวันบินผ่าน1ตัวเนี่ยคนก็เชื่อมโยงได้หมดแล้วว่าเศรษฐกิจมีปัญหาต้องเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้